The Truth เจาะลึกจริงตุรกีมาแล้วรับศึกเมดิเตอร์เรเนียนเปิดหน้าชนทัพสหรัฐประกาศซ้อมรบเดือดเผยเหตุที่แม้อิสราเอลก็ยังไม่กล้าหือจากที่มีการรายงานถึงสหรัฐมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight D. Eisenhower และเรือ Gerald Ford พร้อมด้วยลูกเรือหน่วยรบพิเศษและเรือรบลูก4ลำและเครื่องบินรบมากกว่า70ลำอารักขาอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นล่าสุดวันที่16ตุลาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ความรายงานถึงสถานการณ์บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างกองทัพสหรัฐกับตุรกีว่าคณะสมาชิกสภาอิสราเอลกดดันให้รัฐบาลเร่งโค่นล้มการปกครองของกองทัพฮามาสปาเลสไตน์ในกาซาเปิดเผยจุดผ่านแดนกับอียิปต์ดังนั้นมีการขับไล่ชาวปาเลสไตน์เจ้าของดินแดนออกไปให้หมดแย่งชิงกาซาทั้งหมดมาเป็นของอิสราเอลทำเหมือนเคยในสงครามไล่ที่ชาวปาเลสไตน์ทุกครั้งตลอด75ปีโดยอ้างว่าอิสราเอลเคยยึดครองกาซามา2ครั้งพลังทำสงครามกันแต่ก็ต้องถอนตัวออกจากกาซาในปี2548เพราะถูกโจมตีและต่อต้านอย่างหนักตลอดเวลาเลยทำให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากคิดถึงการยึดดินแดนแล้วก็ใช้ชีวิตในกาซาพวกเขาต้องการที่จะกลับไปแย่งดินแดนที่นั่นอีกครั้งเพราะถือว่าเป็นของพวกเขาการบุกชิงดินแดนกาซาจะต้องการเสียสละชีวิตอันยิ่งใหญ่ของชาวยิวเพราะถือว่ากาซาเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐต่อสายโทรศัพท์หานายอับบาสผู้นำปาเลสไตน์เขตเวสต์แบงก์ผู้นำสหรัฐได้มีการให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่จำกัดทั้งทางการทหารและการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการยึดครองดินแดนกาซาต่อไปสหรัฐเกลี้ยกล่อมให้นายอับบาสรับชาวปาเลสไตน์อพยพจากกาซาย้ายมาอยู่ในเขตเวสต์แบงก์เพื่อให้อิสราเอลยึดกาซาได้โดยง่ายแต่นายอับบาสปฏิเสธเพราะทุกวันนี้เขาก็เป็นแค่หุ่นเชิดที่ถูกกองทัพอิสราเอลส่งทหารมาปกครองเขตเวสต์แบงก์มานานแล้วอิสราเอลต้องการยั่วยุท้าทายชาติอาหรับให้เข้าสู่สงครามในภูมิภาคซึ่งส่งเครื่องบินรบยิงจรวดข้ามประเทศประกาศสงครามโจมตีทางอากาศไปที่สนามบินนานาชาติอัลเลปโปซีเรียทำให้เกิดหลุมที่รันเวย์รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีไม่ยอมให้อิสราเอลเนรเทศชาวปาเลสไตน์เจ้าของดินแดนกาซาไปยังเอียิปต์กองทัพเรือตุรกีหัวร้อนมาที่สหรัฐสั่งให้กรีซที่เป็นคู่อรินำเรือรบมาป้วนเปี้ยนที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตุรกีกำลังเปิดศึกกับสหรัฐถล่มกันยับใส่กลุ่มติดอาวุธเคิร์ด PKKSDF ภาคเหนือซีเรียจึงประกาศจะซ้อมรบทางเรือรวมถึงการทดสอบการยิงอาวุธจรวดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อท้าทายสหรัฐและกรีซและปรามอิสราเอลโดยในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตุรกีมีอำนาจทางเรือมานานแล้วตั้งแต่เป็นศูนย์กลางจักรวรรดิออตโตมันที่ในยุคหนึ่งปกครองดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันตุรกีมีอำนาจเหนือไซปรัสใกล้อิสราเอลทำให้อิสราเอลไม่กล้ามีปัญหากับตุรกีมาโดยตลอดหลายทศวรรษตุรกีได้มีการส่งสิ่งของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใส่เครื่องบินไปลงที่อียิปต์แล้วรวบรวมกับทางการอียิปต์ใส่ขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือ157คันเดินทางผ่านชายแดนเข้าไปกาซาฮามาสงัดขีปนาวุธนำวิธีถล่มรถหุ้มเกราะสหรัฐอิสราเอลแย้งไม่กล้าบุกกาซาตอนเหนือ16ซ้อนลงนามยึดเวสต์แบงก์ผิดกฎหมายจากที่มีรายงานถึงการจัดกองกำลังเพื่อบุกโจมตีครั้งใหญ่บริเวณทางด้านภาคเหนือของเขตกาซาของอิสราเอลและขณะที่ฝ่ายฮามาสเองก็มีการเตรียมพร้อมในการตั้งรับท่ามกลางการจับตาว่าจะเกิดการปะทะครั้งใหญ่หรือไม่ล่าสุดวันที่15ตุลาคม2566มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเขตเหนือของกาซาโดยบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี2489ถึงปัจจุบันปี2566เป็นเวลา75ปีรัฐบาลสหรัฐที่มีพลเมืองชาวยิวราว 12.5 ล้านคนควบคุมระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมจนเรียกว่า Drip State ได้สนับสนุนเงินแก่อิสราเอลเป็นจำนวน 160,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังให้การค้ำประกันเงินกู้แก่รัฐบาลอิสราเอลเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วยโดยทุกปีสหรัฐจะต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้แก่อิสราเอลปีละ 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทแต่ต้องนำไปซื้ออาวุธจากบริษัทชาวยิวของสหรัฐสหรัฐจึงโอ้อิสราเอลปานไข่ในหินก่ออาชญากรรมสงครามละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแย่งชิงดินแดนชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ไม่ผิดเพราะสหรัฐให้ท้ายมาโดยตลอดปัจจุบันส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน
USS Dwight D. Eisenhower และเรือ Gerald Forth พร้อมด้วยลูกเรือหน่วยรบพิเศษเทพที่รอดชีวิตเพ่นออกมาจากสมรภูมิยูเครนราว 8,000 นายมีเรือรบลูก4ลำและเครื่องบินมากกว่า70ลำอารักขาอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามที่กองทัพอิสราเอลขู่ไล่ที่ชาวปาเลสไตน์ 1.1 ล้านคนให้ย้ายออกไปจากทางตอนเหนือของเขตกาซาเพื่อที่จะส่งกองทัพอันเกรียงไกรระดับโลกบุกเข้าชิงดินแดนนั้นล่าสุดพวกเขาก็ยังไม่มาตามนัดกองทัพอิสราเอลอ้างว่าฝนตกลงมาเสียก่อนสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆมากฟ้าร้องพื้นดินเปียกแฉะทหารอิสราเอลไม่สะดวกนักบินเครื่องบินรบมีฝนเกาะกระจกหน้าและทหารควบคุมอากาศยานโดรนเปียกน้ำไม่สามารถสนับสนุนภาคพื้นดินได้จึงขอเลื่อนกำหนดการบุกชิงดินแดนครั้งใหญ่ออกไปก่อนคงอีกหลายวันทำให้กองทัพฮามาสจัดระบบตั้งรับสวนลูกยาวเต็มพิกัดเกิดการคันไม้คันมือออกอาวุธก่อนโดยยิงระบบขีปนาวุธประทับบาแมนแพดจากใกล้เมืองคานยูนิสระยะไกลถล่มรถหุ้มเกราะเทพดีๆผลิตจากสหรัฐจำนวน3คันที่กำลังวิ่งมาล่อเป้าหัวรบพุ่งชนอย่างแม่นยำและเกิดการระเบิดไฟไหม้พังยับทหารภายในรถคงไม่ต้องห่วงการที่ฮามาสยิงถล่มเมืองอย่างหนักต่อเนื่องทำให้อิสราเอลต้องเร่งอพยพประชาชนไปทางภาคกลางนักรบฮิสบุลลอห์เลบานอนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุชักธงรบบนที่มั่นระดมยิงจรวดปนเหล็กหาใหญ่ใส่ภาคเหนืออิสราเอลตลอดเวลาสลับกับใช้ขีปนาวุธนำวิธีประทับบายิงถล่มฐานที่ตั้งทางทหารอิสราเอลบนเนินเขาจนอาการไม่ดีกองทัพอิสราเอลได้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือทหารพื้นดินแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากเพราะกลัวโดนซ้อยร่วงและสั่งถอยร่นออกห่างจากชายแดน4กิโลเมตรจากการสู้รบที่จุดนี้น่าหนักใจมากเพราะนักรบฮิซบุลลอห์น่ากลัวและอาวุธดีกว่าฮามาสอย่างมากนายอิตามาเบนจีวีและเบซาเลตสโมทริสสมาชิกรัฐสภาอิสราเอล16คนได้มีการลงนามหนังสือบัญชีหางว่าวถึงรัฐบาลสรุปโดยย่อว่าการไล่ที่แย่งชิงดินแดนที่ดินชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่ควรอยู่ที่นั่นเปิดภาพมัดอิสราเอลส่งบินรบถล่มซ้ำสนามบินซีเรียจับตาโลกอาหรับรวมพลังเอาคืนตัวเปลี่ยนเกมอเมริกาก็ช่วยไม่ได้จากเมื่อวันที่12ตุลาคม2566นักวิชาการไทยดร.ประถมพงศ์ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ได้ลุกลามไปยังประเทศตะวันออกกลางระหว่างศึกอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยมีการโจมตีสถานที่สำคัญจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากทางนี้ดร.ประถมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ลงบล็อกดิทบางส่วนระบุว่านักสิทธิมนุษยชนชาวไทยทำอะไรกันอยู่ครับอิสราเอลถล่มเมืองดามัสกัสของซีเรียในขณะที่กองทัพยูเซออนิอิสราเอลกำลังถล่มฉนวนกาซาอย่างเมามันก็มีข่าวว่าส่งเครื่องบินรบไปถล่มสนามบินเมืองดามัสกัสของซีเรียด้วยขณะนี้รัฐบาลยูเซออนิอิสราเอลกำลังยึดที่ราบสูงโกลันของประเทศซีเรียอยู่โดยมีจักรวรรดินิยมอเมริกาคอยให้ท้ายสม่ำเสมอรัฐบาลยูเซออนิอิสราเอลหวาดกลัวว่าถ้าอยู่นิ่งเฉยกองทัพซีเรียจะใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะยึดที่ราบสูงโกลันกลับคืนจากตนจึงต้องคอยหาทางก่อการร้ายซีเรียเป็นประจำเพื่อให้กองทัพซีเรียอ่อนแอล่าสุดวันที่15ตุลาคม2566ดร.ประถมพงศ์โพประสิทธินันท์ยังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ซีเรียโดนโจมตีจากอิสราเอลอีกครั้งว่าอิสราเอลส่งเครื่องบินรบไปถล่มสนามบินอเลปโปของซีเรียรัฐบาลยูเซออนิอิสราเอลไม่ต่างอะไรกับเชื้อมะเร็งร้ายในตะวันออกกลางพอใจจะส่งทหารไปรุกรานใครก็ส่งพอใจจะรุกรานใครก็รุกรานตอนนี้ไม่เพียงแต่การก่อการร้ายที่ปาเลสไตน์เป็นประจำเท่านั้นยังก่อการร้ายที่เลบานอนและซีเรียเป็นประจำด้วยข่าวล่าสุดก็คือส่งเครื่องบินไปโจมตีสนามบินซีเรียที่อเลปโปโดยไม่สนใจว่าตนเองกำลังละเมิดอธิปไตยใครหรือไม่ผิดกฎบัตรสหประชาชาติหรือไม่ถ้าสักวันหนึ่งข้างหน้าประเทศอิสราเอลถูกโลกอาหรับรวมพลังกันถล่มให้เละน่ากลัวว่าวินยูชนทั่วโลกจะสมน้ำหน้าเอานะครับเพราะทำกับคนอื่นมาเยอะแล้วอเมริกาและอิสราเอลจะกล้าทำสงครามหรือไม่ผมมองปัจจัยรอบด้านแล้วเคยบอกแล้วว่าถ้าจักรวรรดินิยมอเมริกาจะกระโจนสู่สงครามกับอิสราเอลอเมริกาจะล่มสลายเร็วขึ้นถ้าอิสราเอลส่งทหารบุกฉนวนกาซาจะเจอภัยพิบัติแน่นอนเรือรบจักรวรรดินิยมอเมริกาก็ช่วยไม่ได้มาก
ตัวเปลี่ยนเกมคือความเป็นปึกแผ่นของโลกมุสลิมอาวุธและทักษะการรบฝ่ายต่อต้านอิสราเอลมีพร้อมเหลือแต่ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นหากอเมริกาสัมผัสหรือรู้สึกถึงความสามัคคีของโลกอาหรับได้อเมริกาจะสั่งให้อิสราเอลถอยทัพหาทางเจรจาทันทีในขณะเดียวกันบล็อกดิทบรออัปเดตก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวบางส่วนที่สำคัญว่าอิสราเอลต้องการยั่วยุท้าทายชาติอาหรับเข้าสู่สงครามในภูมิภาคจึงส่งเครื่องบินรบยิงจรวดข้ามประเทศประกาศสงครามโจมตีทางอากาศที่สนามบินนานาชาติอัลเลปโปซีเรียทำให้เกิดหลุมที่รันเวย์ตุรกีกำลังเปิดศึกกับสหรัฐถล่มใส่กันยับกับกลุ่มติดอาวุธเคิร์ด PKK SDF ภาคเหนือซีเรียจึงประกาศซ้อมรบทางเรือรวมถึงการทดสอบการยิงจรวดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อท้าทายสหรัฐกรีซและปาล์มอิสราเอล